และตัวนี้หรือเปล่าที่ทำให้บริษัทของเราเติบโตเข้ามาค่อนข้างมากจากต่างประเทศจากต่างประเทศค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือมันเป็นโอกาสในประเทศเองเนี่ยก็มีความต้องการการใช้ไฟอยู่แล้วกันบุญก็มีข้อดีตรงนี้แหละค่ะว่าเรามีกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายในประเทศเราก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้รับเหมาส่วนต่างประเทศเองเนี่ยเราก็ดีลกับภาครัฐซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วและอุปกรณ์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะคะแล้วก็อันที่น่าสนใจก็คือว่าด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานเราเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในกลุ่มของธุรกิจไฟฟ้ามานานละก็มาดูกันว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของพลังงานทดแทนครับเราทำยังไงที่จะขยายธุรกิจของเราให้มากขึ้นจากธุรกิจเดิมเนี่ยถ้ามันโตปีนึง 10% 15% เมื่อไหร่เราจะพันล้านสักทีนึง เราก็มาดูไอ้พันล้านนี่มันยากจะผ่านไป 1,500 จะทำยังไงทีนี้เราก็มาดูว่าธุรกิจเรื่องของพลังงานทดแทนตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ภาครัฐให้การสนับสนุนเราเองก็มาศึกษาต้องบอกว่าเริ่มแรกเลยที่เราศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานลมเราตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาเลยค่ะคือดูเรื่องของพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะดูว่าอะไรก็ได้ที่คือกันกุลเนี่ยยังไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าเราก็จากแต่ก่อนเนี้ยเรานำเข้าเพื่อจะทำเรื่องของสถานีเรื่องของสายส่งแต่ปัจจุบันเนี้ยเรามองไปถึงว่าเราจะเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขายให้กับรัฐบาลแล้วอ่ะจะเป็นคนผลิตไฟฟ้าเองแล้วจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเองใช่ค่ะครับแล้วก็ได้ก็เลยได้มีโครงการขึ้นมาเห็นบอกว่าจะทำ50กว่าเมกะวัตต์ใช่ค่ะก็อันนี้เรามีสัญญาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับค่ะสัญญา50เมกะวัตต์นี้เนี่ยก็เป็นเราได้มาจากในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเป็นสัญญาซื้อขายไฟที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็กันกุลเองเนี่ยทำอยู่ภายใต้ของบริษัทลูกคือบริษัทกันกุล Power Gen ครับนะคะกันกุล Power Gen เองเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ31เมกะวัตต์แล้วเราก็มีอีกบริษัทนึงเป็น G Power Source ก็มีอยู่อีก26เมกะวัตต์รวมกันแล้วเนี่ยเรามีอยู่57เมกะวัตต์นะคะปัจจุบันนี้เราสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่งเปิดไปเมื่อต้นปีเนี่ยค่ะวันที่4มกราคม3เมกะวัตต์แค่3นะ3เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็เราก่อสร้างต่อเนื่องมาเราคาดว่าจะเปิดเดือนสิงหาเนี่ยแหละค่ะอีกประมาณ 4.5 เมกะวัตต์ก็จะเป็นอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่ชนแดนครับนะคะแล้วก็เรากำลังก่อสร้างอีก4โรงไฟฟ้าครับที่26เมกะวัตต์ก็ภายในปีนี้เราคงจะเสร็จหมดปีนี้น่าได้ปีนี้น่าจะได้26เมกะวัตต์ปีนี้นี่เราน่าจะทำได้ถึง30เมกะวัตต์คาดหวังว่าจะทำตอนนี้คือได้3เมกะวัตต์นะตอนมาสองที่ผ่านมาพอสิ้นปีเนี้ยค่ะเราจะเสร็จถึง30เมกะวัตต์ตัวนี้มันจะทำให้รายได้มันเข้ามาเยอะเลยหรือเปล่าฮะก็จะเป็นการพลิกโฉมกันกุลเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยมีข้อดีคือเราไม่ต้องซื้อวัตถุดิบถ้าเราทำการค้าปัจจุบันเนี้ยค่ะเราต้องมีการซื้อ raw material ก็ขึ้นอยู่กับโปรดักต์นะคะว่าเราจะซื้อ 75% 80% หรือ 85% ครับหรือบางอันเนี่ยเราถึง 90% กว่าเพราะว่ามันมีการแข่งขันกันในตลาดค่อนข้างสูงนะคะก็แต่ถึงพอธุรกิจโซล่าเองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อโลแมทเทียลเลยนะคะก็พลังงานก็แสงอาทิตย์ธรรมชาติพลังงานจากธรรมชาติแต่ว่าเขาบอกว่าโซล่าในเวลาลงทุนมหาศาลเหลือเกินนะฮะช่วงแรกเนี่ยเพราะเขายังถือว่าเป็นพลังงานที่ถ้าเปรียบเทียบกับพลังงานอื่นๆนะครับลมแกลบหรืออะไรต่อมีอะไรมันมีพลังงานเยอะค่ะตัวนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่แพงที่สุดก็ถูกลงมาแล้วนะคะถือว่าปัจจุบันยังแพงอยู่ไหมก็ยังแพงอยู่ครับแต่เมื่อรัฐบาลสนับสนุนเนี่ยเรามีค่าไฟที่เป็นส่วนเพิ่มที่รัฐบาลให้มาตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ต้องบอกว่า Talk of the Town นะปัจจุบันนี้เลยก็ได้เพราะว่าทุกคนจะให้ความสนใจเรื่องของพลังงานโลหะไฟฟ้าตัวนี้ค่อนข้างมากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้เงินสนับสนุนถึง8บาทรวมกับค่าไฟพื้นฐานอีก3บาทเท่ากับยูนิตหนึ่งเนี่ยเราจะขายได้11บาทกว่าๆตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้การลงทุนเนี่ยกับส่วนที่คือแพงเนี่ยไฟฟ้ารัฐบาลให้เนี่ยก็เพราะว่ามันยังแพงอยู่แต่ว่าเมื่อรัฐบาลให้8บาทณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมกะวัตต์หนึ่งเนี่ยจะแพงกว่านี้อีกเกือบเท่าปัจจุบันเนี้ยต้นทุนมันถูกลงแต่แอดเดอร์เรายังได้เท่าเดิมครับผมก็เลยถือว่าเราก็โชคดีแล้วก็จะมีจุดคุ้มทุนที่เร็วขึ้นได้ส่วนต่างว่าอย่างนั้นเถอะคือรัฐบาลสนับสนุนเข้ามาบวกค่าไฟที่เราต้องขายกับให้ภาครัฐใช่ค่ะทีนี้คราวนี้เนี่ยวัตถุดิบมันต่ำลงมานะครับพวกแผงโซลาร์เซลล์ต่างๆณวันนี้มันต่ำลงมา
วันนี้นี่สร้างโรงไฟฟ้า1เมกะวัตต์นี่ใช้เงินเท่าไหร่ก็ประมาณสัก120ล้าน120ล้านซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องใช้เงินสัก200สั่ง200ล้านต่างกว่าเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวนะฮะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เลยถือว่าเป็นโอกาสมันก็เลยทําให้คือหลายๆคนเนี่ยกลับมามองว่ามันสามารถที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภทนี้ได้แล้วก็เป็นพลังงานที่คือไปคุยกับชาวบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ถูกชาวบ้านต่อต้านอย่างเห็นว่าเราไปทำประชาพิจารณ์เนี่ยค่ะชาวบ้านค่อนข้างให้สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนัน อบต อบจ อะไรอะคะจังหวัดนะคะทั้งหมดเลยการจังหวัดพอเราไปตั้งโรงไฟฟ้าเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่ายินดีกับเรามากเลยทำประชาพิจารณ์นี่ก็จะเป็นเรื่องของให้ความสนใจมากแล้วก็พอโรงไฟฟ้าเราสร้างเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยก็จะมาขอเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเรากลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นแหล่งที่คือท่องเที่ยวประจำจังหวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาการเรียนรู้ไปเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกันกุลเองเนี่ย ก็ให้ความสำคัญนะคะแล้วเราก็มองว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่คือเราได้เข้าไปทำที่โรงไฟฟ้าเองเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องของชุมชนเรื่องของโรงเรียนซึ่งอันนี้เองก็เป็นนโยบายของบริษัทเราด้วยค่ะว่าโรงไฟฟ้าที่เราไปตั้งอยู่เนี่ยเราจะสนับสนุนในส่วนของชุมชนแล้วก็โรงเรียนหรือแม้กระทั่งกิจกรรมทางด้านศาสนาหรือว่าอะไรเนี่ยคือเรามองว่ามันจะได้คือเนื่องจากโรงไฟฟ้าเราเนี่ยมีอายุถึง25ปีอย่างต่ำนะ25ปีพวกโซลาร์เซลล์ที่เขาจะประกันกันใช่ค่ะนะครับก็เลยเรามองว่าเราคงต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปอีก20กว่าปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็อะไรที่คือเพราะมองว่าตรงนั้นเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเกื้อกันช่วยกันเราก็มองไปถึงว่าชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีแหล่งที่คือเหมือนกับว่าอะไรคะแหล่งที่ทำงานเป็นแหล่งรายได้ทุกคนก็จะแฮปปี้หมดเลยอย่างที่เราไปสร้างโรงไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเราไม่มีรั้วไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็จ้างแรงงานที่นู่นของหายสักชิ้นนึงไม่มีไม่ต้องจ้างยามในระหว่างก่อสร้างนี่ไม่มียามคนสนับสนุน ก็จะมีคือชาวบ้านที่มาช่วยทำซึ่งคือประมองทุกคนก็แฮปปี้ถ้าไปตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วครับงานนี้นี่หารกันกระจายนะแต่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะแพงหน่อยแต่ว่าอนาคตมันดีแล้วก็ถือว่าณวันนี้เนี่ยมีการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่แล้วและไฟแนนซ์ก็ให้การสนับสนุนด้วยหรือเปล่าพวกแบงก์สถาบันการเงินต่างๆนี่เริ่มปล่อยเงินกู้พวกนี้มากขึ้นแบงก์ให้ความสนใจมากนะคะคืออย่างที่คันกุลทำอยู่เนี่ยหลายๆแบงก์เป็นแบงก์ใหญ่ของประเทศเราเนี่ยแหละค่ะสีต่างๆสีเขียวสีม่วงสีอะไรน้ำเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ความสนใจกันมากเพราะฉะนั้นก็ได้ปล่อยเงินแต่ว่าผมถามนิดนึงคือการลงทุนลงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นการลงทุนครั้งแรกโดยเฉพาะลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เราใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วก็เงินกู้เท่าไหร่ยังไงครับก็ขึ้นอยู่กับเครดิตที่คือแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาใช้เงินกู้สักประมาณ 70% แล้วก็ทุนส่วนทุนของเราสัก 30% ซึ่งตรงนี้ผลตอบแทนมาจิ้นต่างๆเมื่อหักลบกับเบี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงก็จริงๆต้องบอกว่าเราน่าจะคืนทุนเนี่ยภายใน7 ปีกว่าก็คืนทุนละแต่ว่าธนาคารเนี่ยให้เรากู้ถึง10ปีว้าวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยืดยาวไปสิค่ะเราก็จะมีเงินเหลือที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ต่อๆไปได้แต่อันนี้คือป้อมมองว่าก็ถ้าเรามีโครงการต่อเนื่องเนี่ยมันก็เป็นข้อที่ดีนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามีอยู่แบงค์นึงเนี่ยแบงค์กรุงไทยที่ให้การสนับสนุนเราโครงการแรกที่เราทำเนี่ยค่ะเขาให้เรากู้ถึง 75% ครับค่ะ 75% ก็ถือว่าไม่น้อยนะแล้วก็ยังให้10ปีด้วยโอ้แสดงว่าแบงค์เห็นตรงนี้ดีมากๆมาร์จิ้นล่ะมันจะเป็นยังไงมาร์จิ้นเนื่องจากว่าเหมือนที่บอกอะค่ะว่าเราไม่ต้องซื้อรอแมทีเรียลบรรทัดสุดท้ายที่เราได้เนี่ยต่อเมกะวัตต์เนี่ยค่ะก็มาสัก9ล้าน10ล้าน9ล้าน10ล้านต่อเมกะวัตต์จะทำปีนี้30เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นก็คูณกันไปนะครับ93เท่าไหร่27แต่ว่าคือของเราเนี้ยมันจะเสร็จประมาณสักปลายปีก็เราอาจจะรับรู้รายได้สักประมาณ2เดือนครับเพราะฉะนั้นปีนี้เองเนี่ยเราอาจจะรับรู้รายได้ไม่เต็มปีแต่พอปีหน้าปุ๊บเนี่ยจะเต็มปีละ